ดอกมะลิจากต้นสโหน่ตอนที่หนึ่งผู้ใหญ่หนูขวานอยู่ไหมเอ่ยนี่จ้อยมีดอกสโหน่สดๆเก็บจากต้นมาฝากจ้ะนี่นี่ไหนจ้าไหนจ้าหายโอ้เยอะแยะเลยจ้าตาตั้งเยอะแน่โอ้โหขอบใจมากนี่ละพืชผักธรรมชาติอาหารชั้นดีของชาวบ้านเราใช่จ้านี่แล้วก็รับรองว่าปลอดสารพิษแน่นอนนี่เพราะเก็บมาจากโครงการปลูกต้นไม้ปลอดสารพิษของหมู่บ้านเราเองจ้าแล้วก็นี่อันนี้ยังเก็บเอาไปแจกสาวๆเอ้ยไม่ใช่ก็แจกชาวบ้านเราด้วยจ้าเออดีปลูกแล้วก็เก็บมาแบ่งกันกินอย่างนี้ก็ดีมากอยู่แล้วเออแต่ว่านี่ตอนนี้นึกขึ้นได้อย่างหนึ่งแล้วหนูขวัญทายว่าต้องเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้แน่ๆเลยใช่ไหมจ๊ะพูดมาก็ถูกต้องอีกแล้วก็เมื่อวันก่อนนี้อ่านหนังสือนะเขาบอกถึงวิธีทำดอกมะลิจากต้นสโหน่โอ้โหเขาท้าจ้ะนี่เขาเพิ่งคิดได้เลยจ้ะเนี่ยไม่ใช่การประดิษฐ์ดอกมะลิจากต้นสโหน่นะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมากว่า80ปีแล้วโอ้ดีจังนะจ๊ะต้นสโหน่เนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะเลยนะจ๊ะใช่ไหมอย่างดอกนี้ก็เอามาทำเป็นอาหารได้ตั้งหลายอย่างส่วนลำต้นนี่เขาก็ว่าทิ้งเอาไว้ให้แห้งนี่ก็เป็นเชื้อฟืนหุ้งต้มได้อีกนะถูกต้องต้นไม้อะนะมีประโยชน์มีคุณค่าพวกเราทุกคนต้องช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลให้ดีนะจ้าสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อคืนนี้ฝนตกตอนเช้ามืดประมาณสักราวๆตีสี่ได้แล้วก็ตกพรำๆเรื่อยๆมาความร้อนที่เคยมีก็ค่อยๆ คลายลงไปฝนที่ตกลงมาต้นเดือนพฤษภาคมหรือเดือน6นี้ก็ถือได้ว่ากำลังเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับเหตุการณ์ต่างๆนานาที่มันรุ่มร้อนอย่างเช่นเรื่องของการตั้งบอร์ดการบินไทยการตั้งบอร์ดของบริษัทวิทยุการบินซึ่งมีคุณประชามาลีนนท์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่กำกับดูแลอยู่แล้วก็มีความขัดแย้งกันมาโดยตลอดนั้นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับเข้าที่และก็คงจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยความราบรื่นนะครับขอแสดงความยินดีด้วยที่เหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปด้วยดีถึงแม้ว่าจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างถ้าจะถือว่าเป็นเรื่องของการขอกันกินก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับอย่าให้มันยืดยาวอะไรไปต่อไปเลยทีเดียวควรจะร่วมมือกันทำงานทำการเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองต่อไปสำหรับในเดือน6ในวันนี้ก็เป็นวันข้างขึ้นค่ำเดือน6ฝนก็ตกพรำพรำเหมือนอย่างกับเพลงลูกทุ่งที่เขาร้องในวรรณคดีในสมัยรัชกาลที่3ก็มีกวีผู้มีชื่อเสียงเป็นศิษย์ของสุนทรภู่ ท่านหนึ่งคือเสมียนมีซึ่งได้รับราชการต่อมาได้เป็นที่หมื่นพรหมสมภัสสรมีหน้าที่ในการไปเก็บสวยสาอากรตามบ้านเมืองต่างๆในพระราชอาณาจักรที่เรียกว่าเสมียนเนี่ยนะครับว่ากันตามจริงแล้วก็มีเทียบได้กับปัจจุบันคือ MBA นะเป็น MBA ในสมัยก่อนเพราะว่าจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องการคลังการบันน้ำบัญชีอะไรต่างๆนานาสุนทรผู้นี้ก็เคยจบหลักสูตร MBA เสมียนมาก่อนแล้วก็ยังมีผู้หญิงซึ่งจบวิชา MBA เสมียนมาท่านหนึ่งยังมีชื่อปรากฏอยู่แล้วก็เราจะได้ทราบกันมาว่ามีผู้หญิงจบ MBA นี้จริงๆคือ
วัดเสมียนนารีไงนะครับวัดเสมียนนารีเนี่ยก็เป็นนารีที่จบวิชาเสมียน MBA ได้สร้างขึ้นท่านก็คงจะเคยได้ยินชื่อวัดนี้และบางท่านก็คงจะได้ไปที่วัดนี้มาแล้วนะครับเป็นวัดที่สวยงามอยู่ที่ตรงประชานิเวศนี่เองเสมียนมีที่ผมพูดถึงเนี่ยได้แต่งเรื่องที่น่าอ่านเอาไว้เยอะแยะพวกนิราศต่างๆอย่างนิราศเมืองทลางคนในปัจจุบันถ้าไม่ได้ดูทางประวัติศาสตร์จะเห็นว่าเมืองทลางนี่ก็คือเมืองที่อยู่ในภูเก็ตเป็นอำเภอทลางแต่ที่จริงไม่ใช่ครับเมืองทลางนี่คือจังหวัดพังงาในสมัยรัชกาลที่3หลังจากที่พม่าเข้ามาตีภูเก็ตแล้วก็เผาเมืองทลางเก่าจนราบเรียบนี่ตรงนั้นก็เลยอพยพมาขึ้นแผ่นดินใหญ่มาตั้งอยู่ที่พังงาเสมียนมีก็ได้เขียนเอาไว้ในนิราศของท่านมีแม่น้ำลึกไหลกว้างอยู่กลางเมืองภูเก็ตมีมาอะไรล่ะครับมีก็ที่พังงานี่แหละครับในหนังสือนิราศทลางเนี่ยได้บรรยายถึงเรื่องการเดินทางติดต่อจากสุราษฎร์ธานีมาผ่านเขาหลวงมาจนกระทั่งมาถึงพังงาไว้อย่างเรียบร้อยเสมียนมีได้เขียนตอนที่บวชอยู่ตอนอยู่วัดโพเขียนถึงมีพิธีหลวงพิธีราษฎร์ต่างๆนานาไว้ทุกเดือนสมัยนั้นเรานับเอาเดือน5เป็นเดือนเริ่มต้นปีคือเดือนเมษายนซึ่งมีเทศกาลสงกรานต์เสมียนมีได้เขียนค่อนแค่เอาไว้ยังปรากฏความเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันนี้แต่สมัยก่อนยังไม่ถึงเนื้อถึงตัวเหมือนอย่างปัจจุบันนี้นะครับคือต้องมีผู้หญิงสีกาเนี่ยเข้าไปคลุกคลีกับพระสงฆ์แล้วก็พูดง่ายๆก็คืออยากจะสึกพระนั่นแหละแต่ในสมัยก่อนได้แต่มองตากันไปมองตากันมาเฉินเหมียนมีก็บอกว่าผู้ที่ไปเที่ยวไปวัดไปวาเนี่ยนะไปถวายน้ำหอมน้อมศรัทธาบางก็มีที่สวาดมาดพระสงฆ์ต่างจำนงนึกกำดัดขัดศีลขาคือขัดต่อศีลไม่ได้ล่วงล้ำศีลเหมือนปัจจุบันนี้ได้แต่เพียงดูกันจำนันจานานๆมากลับไปแล้วใจตรอมคือยังไงยังไงก็ยังไม่ถึงขนาดศึกพระพระก็มีการศึกกระต้นโพออกมายุ่งเกี่ยวกับสีกา ก็ยังนับว่าดีอยู่นะครับศาสนาไม่ได้เรียวเหมือนในปัจจุบันนี้หรอกครับเดือน6นั้นเสมียนมีได้เขียนเอาไว้อย่างนี้ครับเมื่อไรเล่าเรานี้จะมีบ้างจะได้ว่างเว้นสุขสนุกสนานเว้นทุกสนุกสนานแต่นึกปองตรองหามาช้านานทอดสะพานเข้าที่ไหนไม่ได้เลยเราร่ำคนึงถึงนุษสุดวิตกถึงเดือน6เข้าแล้วหนาเจ้าข้าเอ๋ยเขาแต่งงานปลูกขอกันเฉยเราจะเฉยอยู่ก็เห็นไม่เป็นการเขาแรกนามาแล้วนักขัดเรกเอกระเรกโกนจุกทุกสถานที่กำดับจัดแจงกันแต่งงานมงคลการตามเล่ประเวณีโอ้โอ้อกอาตมานิอาภัพทั้งไรทรัพย์สารพัดจะบัดสีดูเพื่อนบ้านเขาทั้งหลายสบายดีเขาคิดมีลูกเมียเสียทุกคนสำราญรมชมน้องในห้องหอเข้าเคลียร์คลอเจรจาว่ากุศลที่ยังไม่ส่งตัวนึกกลัวตนก็ต่างคนต่างนึกคันหนึ่งตรองโอ้อกเอ๋ยยังไม่เคยจะมีผัวสงสารตัวตั้งแต่นี้มีแต่หมอง
มีได้แต่งแป้งขมิ้นดินสพองจะมีห้องแท้แล้วไม่แคล้วจะมีท้องแท้แล้วไม่แคล้วเลยนี่นะฮะเฉมียนมีก็ว่าไว้มีอยู่ตอนหนึ่งที่ทำให้เราได้ทราบว่าในสมัยก่อนเนี่ย พอเด็กผู้หญิงโกนจุกก็เท่ากับเป็นสาวแล้วอายุ13ก็เป็นสาวพอโกนจุกเสร็จเรียบร้อยบางทีก็พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาสู่ขอให้แต่งงานแต่งการกันจะเห็นได้ว่าสาวสาวสมัยโบราณโบราณนะครับเป็นสาวเร็วก็เหมือนกับทุกวันนี้ผู้หญิงอายุ13 14ในทุกวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสาวเร็วกว่าเมื่อสาวรัชกาลที่2รัชกาลที่3ด้วยซ้ำไปแต่กฎหมายนั้นได้เขียนเอาไว้ว่ายังเป็นเด็กอยู่ใครไปยุ่งไปเกี่ยวก็จะมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็มันก็ค้านกับความจริงเหมือนกันล่ะครับ นี่มันเป็นอย่างนี้สุดแท้แต่จะคิดจะนึกเอาเองก็แล้วกันถ้าความเป็นจริงเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าในสมัยก่อนนี้เขาจะแต่งงานกันตั้งแต่อายุน้อยๆครับมีลูกมีหลานทันใช้แต่ทุกวันนี้ถ้าไปแต่งงานกันอีตอนอายุต่ำกว่า18ปีแล้วก็เกิดเรื่องแน่ถ้าสมมุติถ้าจะอยู่กินด้วยกันเองนะครับเกิดเรื่องแน่ถ้าพ่อแม่ผู้หญิงเขาเอาเรื่องเอาราวเขาเสร็จครับก็เป็นเรื่องที่ควรจะสังวรไว้บรรดาท่านหนุ่มๆสาวๆก็ควรจะสังวรไว้เรื่องราวเดือน6ของนิราศเดือนของในมีเนี่ยนะครับก็มักจะพันธนาไปในเรื่องของความรักเพราะว่าตอนนั้นกำลังเป็นหนุ่มครับในสมัยก่อนพอเดือนพฤษภาคมก็มีการแต่งงานแต่งการกันอยู่มากมายการแต่งงานนั้นตามตำราว่าอย่างนี้ครับในเดือน6เดือน9เดือน12เดือน4เป็นเดือนดีวันนั้นนิยมวันจันทร์วันศุกร์วันอื่นห้ามถือกันว่าถ้าแต่งวันอังคารคู่ครองมักทุบตีกันแต่งวันพุธมักจะมีเหตุการณ์ต้องเลิกร้างกันถ้าแต่งวันพฤหัสมักตายจากกันก่อนเวลาอันสมควรวันเสาร์เป็นวันเจ้าทุกข์มักจืดจางกันหรือเจ็บป่วยถ้าจำเป็นจริงๆวันเสาร์กับวันพฤหัสก็ยังพอจะไปได้แต่ตามคตินิยมนั้นนิยมแต่งกันในวันจันทร์นะฮะวันวันธรรมดาวันจันทร์กับวันศุกร์นะฮะคือแต่งกันในวันจันทร์กับวันศุกร์วันอื่นห้ามกันก็ทำให้เราได้ทราบว่าในสมัยก่อนเขาจะแต่งงานแต่งการกันยังไงเดือนนี้ก็จะมีแรกนาครับคือพิธีพืชชมนโคตรจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งในเดือนนี้ดูเหมือนว่าจะตรงกับวันแรกนาดูเหมือนจะตรงกับเดี๋ยวผมไม่ได้มีปฏิทินดูแต่ก็ดูเอาก็แล้วกันนะวันพืชมงคลนี่แหละนะครับมีวันวิสาขบูชาก่อนวันวิสาขะก็ตรงกับวันที่7เอาละสิตอนนี้มีวันหยุดยาวอีกแล้วครับหยุดในวันที่5ตรงกับวันฉัตรมงคลแล้วก็ตรงกับวันเสาร์ก็หยุดตามปกติแล้วมาหยุดวันที่6คือวันอาทิตย์ตามปกติวันที่7เป็นวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน6
วันที่8ก็จะหยุดชดเชยวันฉัตรมงคลเรื่องหยุดชดเชยนี่เห็นว่าทางรัฐบาลว่าจะไม่ให้หยุดเกินไปถึง4วันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่8นี่ก็ครบกำหนดตามที่คิดกันไว้คือ4วันไม่เกินนะครับ จากหยุดยาวๆตอนนี้แล้วจะไม่มีหยุดอีกเลยนะครับเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะไม่มีหยุดอีกเลยจนกระทั่งไปถึงเดือนมิถุนายนมิถุนายนนี่ก็ไม่มีอีกครับคงจะไม่มีหยุดนานๆอย่างนี้ผมว่าที่หยุดสงกรานต์กันมาเนี่ยนะครับก็คงจะไปใช้เงินใช้ทองกันจนกระทั่งร่อยหรอกันไปแล้วเพราะฉะนั้นก็หลังจากหยุด4วันนี้ไปแล้วก็เก็บเงินเก็บทองไว้นะครับแล้วก็ถึงหน้าฝนแล้วไม่ค่อยจะได้ไปไหนก็เก็บเงินเก็บทองเอาไว้ก็จะดีเอาไว้เดือนกรกฎาคมนั่นแหละครับก็มีวันเข้าพรรษานั่นอีกทีนึงในตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่2พฤษภาคมเนี่ยนะสำหรับเรื่องราวของกิจกรรมอะไรต่างๆในวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเมื่อตอนที่มีขึ้นปีใหม่ทางคติของไทยเดิมเนี่ยคือเป็นวันที่1เมษายนตั้งต้นปีใหม่นี่นะครับวันสงกรานต์13เมษายนนั้นอาจารย์สมภพพิรมก็ส่งคำอวยพรมาให้ผมอีกท่านเป็นราชบัณฑิตที่เรารู้จักกันดีท่านมีผลงานในด้านการเขียนเนี่ยมากมายเหลือเกินเพราะว่าท่านเป็นสถาปนิกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วได้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอธิบดีกรมศิลปากรเรื่องของอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับทางด้านสถาปัตยกรรมศิลปะวัฒนธรรมอาจารย์สมภพท่านเชี่ยวชาญมากท่านส่งคำกลอนมากราบกลอนวอนถนัดสีวจีกล้า เจรจาครอบจักรวาลสำราญกันฟังทุกวันได้อรรถรสปรากฏการวันสงกรานต์นี้ขอหลั่งน้ำอบบรรจงจบฝ่ามือคือหัตถาขอให้ถนัดสีมีปัญญาแสวงหาเรื่องสนุกสนานซาบซ่านซาบซ่านอะไรซาบซ่านช่วงนี้นะครับแล้วก็อวยพรอายุวันละสุขภละปฏิภาณสารสมบัติสำราญยิ่งนะครับก็ขอขอบพระคุณอาจารย์สมภพซึ่งคุ้นเคยกันมาเป็นเวลานานเจอหน้ากันก็จะคุยกันถึงสมัยที่ผมขับรถข้ามภูเขาแอลโดยมีอาจารย์สมภพกับพวกพี่ๆที่ไปด้วยกันตอนนี้ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ก็คือพี่รัตศรีไกรวินอาจารย์สมภพเท่านั้นส่วนนเวศกับพี่สวัสดิ์อุทัยศรีนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วแต่อาจารย์สมภพถ้าได้พบกันก็จะคุยถึงเรื่องความสนุกสนานในครั้งนั้นมาโดยตลอด อาจารย์สมภพจะคุยถึงตอนที่ผมขับรถข้ามภูเขาเซนต์เบอร์นาร์ดที่มีสุนัขพันเซนต์เบอร์นาร์ดที่ทางเมืองจีนเนี่ยเขาเลี้ยงแล้วก็มาชำแหละขายส
ุนัขพันเซนเบอร์นาร์ดนี่อยู่บนยอดเขานะครับมีเขาเลี้ยงเอาไว้พระนะฮะพระนิกายพระคริสต์ศาสนานิกายเบเนดิกตินเนี่ยได้เลี้ยงเอาไว้เพื่อจะไว้ช่วยชีวิตของคนที่ถูกหิมะถล่ม แล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสุนัขพันเซนเบอร์นาร์ดเนี่ยจะมีกล่องบรรจุบรันดีเอาไว้ที่คอก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของบรันดีเฮนเนสซี่สุนัขพันนี้จะไปค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้หิมะพอดมไปรู้ว่ามีคนอยู่ใต้นี้เขาจะคุยมาทีเดียวหิมะเนี่ยนะครับมันโปร่งเพราะฉะนั้นยังมีอากาศหายใจแต่ถ้าจะเสียชีวิตไปก็เพราะว่าความหนาวไม่ได้เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจเพราะว่าหิมะนี่โปร่งพอที่จะมีอากาศให้หายใจได้เมื่อสุนัขพบแล้วก็คุยจนกระทั่งพบตัว ก็จะให้ผู้ที่ถูกฝังอยู่ใต้หิมะนั่นมาเปิดกล่องดื่มบรันดีทำให้ร่างกายอบอุ่นพอที่จะมารักษาเนื้อรักษาตัวได้อีกต่อไปสุนัขพันธุ์นี้มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติแต่เมืองจีนกลับเอามาผสมพันธุ์พอโตเข้าก็เอามาชำแหละเป็นเรื่องที่น่าสังเวชต่อผู้ที่ได้พบเห็นทั่วไปในโลกเลยทีเดียวสุนัขพันนี้เป็นสุนัขที่ช่วยชีวิตมนุษย์แต่มนุษย์ด้วยกันกลับเอาเนื้อมันมาบริโภคนึกไปแล้วก็รู้สึกสลดใจพอสมควรครับท่านผู้ฟังที่รักครับตอนนี้ก็จะเล่าเรื่องที่ไปต่อที่ไปนิวออร์ลีนส์มาเมืองนิวออร์ลีนส์นี่ผมกำลังอ่านประวัติของเมืองอยู่เพราะว่าเป็นเมืองที่น่าที่จะไปเที่ยวน่าที่จะไปสัมผัสเพราะว่าภูมิอากาศก็ดีอยู่ที่ริมฝั่งอ่าวเม็กซิโกมีแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดยาวถึง 3,000 กิโลเมตรผ่านมาจนกระทั่งมาถึงปากน้ำที่เมืองนิวออร์ลีนส์เมืองนี้ฝรั่งเศสทิ้งอยู่ทางตอนใต้ในยุโรปได้อพยพเข้ามาตั้งแต่7-8-9ตั้งแต่ราวๆสักเมื่อ300ปีก่อนและเมื่อพบดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ก็ลงหลักปักฐานอยู่ที่นิวออร์ลีนส์ซึ่งบริเวณรอบๆกันนั้นมีบึงที่เรียกว่าบึงใหญ่เหมือนบึงเอเวอร์เกรดเป็นบึงที่มีจระเข้น้ำเค็มที่เรียกว่าอลิเกเตอร์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติชุกชุมแล้วก็เป็นบริเวณพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้งอกงามเพราะว่าไม่มีหิมะมารบกวนถ้าท่านไปที่นิวออร์ลีนส์เขาจะมีทัวร์จัดพาไปยังฟาร์มใหญ่ๆซึ่งมีสร้างบ้านเอาไว้อย่างสวยงามเขาอนุรักษ์เอาไว้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้แถมยังมีที่อยู่ของทาสผิวดำซึ่งเขาอนุรักษ์เอาไว้ให้เห็นว่าความเป็นอยู่ระหว่างนายที่ผิวขาวกับทาสผิวดำนั้นมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันเหมือนกับขาวกับดำเหมือนกันหน้ามือกับหลังมือเ
ผู้ที่เป็นเจ้าของฟาร์ม ที่เป็นคนผิวขาวนั้นจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายสำราญใจส่วนทาสผิวดำนั้นก็จะอยู่ด้วยความระทมขมขื่น เพลงซึ่งบรรยายถึงความทุกข์ยากของคนผิวดำทางตอนใต้โดยเฉพาะที่เมืองนิวออร์ลีนส์นี้ก็ยังมีบทเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงในท่วงทำนองที่เรียกว่าบลูบลูนี่นอกจากจะมีความหมายว่าเป็นสีบลูก็ยังมีความหมายว่า ความทุกข์ระทมความทุกข์ระทมนะครับเพลงของพวกผิวดำที่อยู่ทางตอนใต้อย่างอยู่ในนิวออร์ลีนส์นี่ก็จะมีเนื้อร้องที่บรรยายถึงความระทมขมขื่นมีหลายต่อหลายเพลงที่นิยมแล้วก็ยังเป็นอมตะอยู่ทุกวันนี้อย่างI hate to see the evening sun go down อันนี้นะเป็นตัวอย่างของเพลงบลูของคนผิวดำแล้วก็ที่เมืองนิวออร์ลีนส์นี่เป็นเมืองของศิลปินของโลกท่านหนึ่งคือหลุยส์อาร์มสตรองเป็นนักดนตรีที่ชำนิชำนาญในการเป่าทรัมเป็ตพร้อมทั้งร้องเพลง ด้วยสำเนียงที่มีเสลดเต็มคอ อยู่ตลอดเวลาฟังแล้วรู้สึกคันคอยิบ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 แต่ก็มีคนนิยมเป็นปูชนียบุคคลของเมืองนิวออร์ลีนส์เพราะว่าลุยอาร์มสตรองได้ถือกำเนิดขึ้นที่นี่นะครับฝรั่งที่มาอยู่ในนิวออร์ลีนส์นี้ได้วางผังเมืองเหมือนตาตารางหมักลุกมีถนนติดต่อกันคือขีดเส้นเป็นตาตารางมีบ้านเรือนอยู่แล้วก็มีถนนล้อมรอบอยู่ถนนนี้ออกไปอยู่ถนนโน้นได้เป็นบล็อกบล็อกบล็อกกันไปเรียกกันว่า French Quarter ซึ่งทุกวันนี้บ้านเรือนในสมัยเก่าที่เป็นเมืองที่มีระเบียงใช้เหล็กดัดสวยงามแล้วก็ไม่สูงนักอย่างเก่งก็ราวๆ4ชั้นที่เป็น2ชั้น3ชั้นนั้นมีมากเหลือเกินนะครับจะมองเห็นทั่วไปใน French Quarter หรือถือกันได้ว่าเป็นที่อยู่ของคนฝรั่งเศสที่มาลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ทุกปีเขาจะมีงานที่เมืองนิวออร์ลีนส์เรียกว่า French Quarter Festival ผู้ที่เล่นดนตรีแจ๊สจะมาชุมนุมกันเล่นดนตรีแจ๊สวงใหญ่บ้างเล็กบ้างในถนนซึ่งเขาจะปิดทางบ้านเมืองเขาจะปิดให้ไม่ให้รถราผ่านเพราะว่าถนนมันเชื่อมกันเป็นตาตารางหมักลุกอย่างนี้นะครับเขาจะปิดตรงไหนก็ได้เพราะว่าแต่ละช่วงของตึกนั่นนะมันมีความยาวไม่มากเกินไปถ้าปิดซะถนนนี้ถนนนู้นถนนอื่นใช้วันเวย์ก็ยังทำให้การจราจรไม่ติดขัดจะมีผู้คนหลั่งไหลมาทั่วทุกสารทิศเพื่อจะมารับอากาศในฤดูสปริงซึ่งอุณหภูมินั้นก็ไม่เกิน25ในวันที่แดดดีและก็อุณหภูมินั้นจะต่ำลงมาถึงขนาด20องศาเซลเซียสธรรมดาเลยเหมือนกับเราเดินไปไหนมาไหนมีแอร์ประจำตัวติดหลังแทนเป้ไปด้วยทุกคนทุกแห่งวันที่มีแดดแรงอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นแต่ก็
ไม่ถึงกับเหงื่อไหลใครย้อยไม่มีเหงื่อมารบกวนเลยสาวๆถึงชอบอกชอบใจเพราะว่าอากาศแบบนี้หน้าตาที่แต่งไว้ด้วยเครื่องประทินผิวก็จะไม่ลบเลือนสวยงามไปโดยตลอดผมไปนิวออร์ลีนส์เผอิญตรงกับวันที่มีเฟสติวัลเฟรนช์ควอเตอร์เฟสติวัลพอดีคือในวันที่20 21 22ก็ได้พบเห็นบรรยากาศในตอนนั้นตั้งแต่เช้าจนกระทั่งยันดึกเลยทีเดียวล่ะครับมีวงดนตรี2คน3คนปักหลักอยู่กลางถนนแล้วก็มีกล่องวางเอาไว้สำหรับคนที่ชอบอกชอบใจในอรรถรสได้เอาสตังค์มาใส่ลงไปในกล่องถือกันว่าเป็นวันนี้พกก็ได้ไปทุกถนนก็จะมีวงดนตรีอย่างนี้อยู่ตลอดส่วนในร้านในรวงซึ่งเปิดเป็นร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มก็จะมีดนตรีแจ๊สบางแห่งที่มีชื่อเสียงมาตั้งนมนานก็จะมีวงดนตรีแจ๊สที่มีชื่อเสียงมาบรรเลงครับที่ตรงนั้นเข้าไปแล้วก็จะมีคนคลาคล่ำแล้วก็สนุกสนานกับท่วงทำนองของเพลงมันเร้าใจให้อยู่นิ่งไม่ได้ขนาดคนที่เรียบร้อยที่สุดก็ยังโยกไหลไปมานิดนิดหน่อยหน่อยส่วนคนที่ปล่อยตัวเต็มที่จะลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นตามจังหวะกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศมีแต่ความรื่นเริงครับพวกเครื่องดื่มเขาก็จะไม่ดื่มเหล้ามากจนเกินไปมักจะดื่มเบียร์เพราะว่าสนนราคามันถูกมากใครที่เป็นคอเบียร์เนี่ยนะครับจะสามารถซื้อเบียร์มาดื่มในสนนราคาพอๆกับที่บ้านของเราคนที่เป็นคอเบียร์ถ้าไปที่นี่ล่ะครับผมว่าซื้อเอามาอาบได้เลยทีเดียวไปถนนไหนก็จะมีบาร์ซึ่งมีทั้งเครื่องดื่มที่ร้อนแรงมากกว่ารุนแรงมากกว่าอย่างเช่นพวกที่ชอบวิสกี้ก็ดื่มวิสกี้ของอเมริกาที่เรียกว่าเบอร์บอนที่จริงไอ้เบอร์บอนนี่ก็คือบูบองตามภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นชื่อของราชวงศ์แต่ทางอเมริกาเขาเรียกกันว่าเบอร์บอนสมัยที่ผมดื่มเหล้าอยู่นะครับไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบรสของเบอร์บอนเลยเพราะมันมีกลิ่นไม่ไหม้อยู่ไม่ได้นุ่มนวลเหมือนกับวิสกี้สกอตถ้าเป็นวิสกี้ที่เป็นมอลต์ล้วนๆอย่างเกลนฟิดดิกนั่นก็จะต้องดื่มอย่างเพียวๆอย่างเก่งก็ปล่อยน้ำแข็งไปก้อนหนึ่งแล้วก็ดื่มทีเดียวให้หมดเป๊ะเขาเรียกว่าสเตรทดื่มปุ๊ดจนหมดเลยทีเดียวแล้วก็เมาแย่เลยทีเดียวล่ะครับเจ้าเกลนฟิดดิกนี่จะมาผสมให้เจือจางนั้นมันจะเสียรสถ้าเป็นวิสกี้มอลต์ที่มีสีใสๆเนี่ยนะครับอย่าไปดูถูกเป็นอันขาดมีมอลต์ผสมกับวิสกี้เกรนซึ่งกลั่นมาจากข้าวผสมอยู่ด้วยเนี่ยสีจะอ่อนถ้าท่านเคยดื่มสุราของบ้านเรานะไม่ว่าจะเป็นแสงโสมแสงทิพย์แม่โขงอะไรเนี่ยสีของเรามันเข้มถ้าเรารินเจ้าพวกมอลต์ผสมกับวิสกี้เกรนอย่างที่เรียกว่าเบลนด์คือเอามาผสมกันสีมันจะอ่อนเนี่ยถ้าจะให้สีมันแก่นี่นะครับผมว่า 3-4 แก้วเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะเมามากนี่พูดถึงไอ้เรื่องเหล้าเรื่องยาไปนี่ก็ทำให้ย้อนคิดถึงความหลังไปที่เห็นในนิวออร์ลีนส์เขาดื่มกันมากๆอย่างนี้
ก็ไม่เห็นมีเรื่องราวที่ทะเลาะวิวาทบาดทะลุงกันในบาร์ซึ่งมีคนเต้นแร้งเต้นกาตามทำนองเพลงอยู่นี่เหยียบเท้ากันบ้างก็ไม่มีการขุ่นข้องหมองใจกันไม่รู้เป็นยังไงครับเห็นจะเป็นธรรมเนียมของเขาเอาสนุกอย่างเดียวการกระทบกระทั่งอะไรก็ถือว่าขอกันกินก็ทำให้เฟสติวัลของเมืองนิวออร์ลีนส์นี่ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องของอาชญากรรมเกิดขึ้นเลยทีเดียวครับทุกคนสนุกสนานกันทั้งเมืองครับเรื่องราวของนิวออร์ลีนส์นี่ยังมีมากที่ผมไปนั้นไปได้น้อยเพราะไปด้วยเรื่องงานเรื่องหนึ่งแล้วก็ถือโอกาสดูบรรยากาศไปกินอาหารอร่อยๆก็กำลังไปถามหมึกแดงลูกชายว่าอาหารเคเจนอาหารเครโอลเนี่ยมีรสชาติที่พ่อเคยไปกินมาแล้วเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างเขาถึงเรียกว่าเคเจนหรือเครโอลเผ็ดครับแม้กระทั่งถั่วที่ให้มาแกล้มเวลาเราเข้าไปนั่งที่บาร์เล่าก็ยังเผ็ดเผ็ดขนาดที่คนกินพริกเผ็ดเผ็ดรู้สึกว่าโอ้โหที่นี่แม้แต่ถั่วยังเผ็ดเลยวะเป็นอย่างนี้นะครับแม้วันนี้ก็เวลาของเราหมดไปแล้วจะคุยถึงเรื่องอาหารเคเจนกับเครโอลในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ